เห็ดมือผีเห็ดประหลาดที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างชื่อและไม่ได้น่ากราบไหว้เห็ดมือผีหรือเห็ดมือขาวที่มักพบเป็นข่าวตามสื่อต่างๆว่ามีลักษณะคล้ายนิ้วมือคนและมีกลิ่นเหม็นเน่าเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564นางอมรรัตน์หมื่นน้อยเจ้าของบ้านย่านรามคำแหงเปิดเผยว่าได้พบเห็ดรูปร่างคล้ายมือมนุษย์ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งบริเวณสวนหย่อมหน้าบ้านจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเห็ดมือผีหรือเห็ดปลาหมึกมีลักษณะคล้ายคนพนมมือมียอดขึ้นมาประมาณ7ยอดสูงประมาณ6นิ้วมีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งมีเมือกสีเขียวและสีดำอยู่ภายในนางอมรรัตน์หมื่นน้อยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะพบเจอมาแล้ว2ครั้งนี่ก็เป็นอีก1ครั้งก็เป็นครั้งที่3โดยพยายามถอนทิ้งก็ยังขึ้นมาอีกและไม่เชื่อว่าจะมีความโชคดีหรือว่าร่ำรวยอย่างที่เป็นข่าวแต่กลับมีความเชื่อว่าความขยันอดทนต่างหากที่จะนำความโชคดีมาให้เพจเปตาฮักในเครือ MGR ออนไลน์และช่อง News 1รายงาน